เอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Ark Survival Evolve ของเราอีกเช่นเคยครับผมเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อแสงชาโดว์ว่าแล้วเสียงอะไรปุ๊บมีคาคาโรดอนนะครับอยู่ด้านหน้าเราพอดีเลยตัวสีแดงกล่ำแล้วก็ไอ้ตรงนี้นะครับยังไม่ตายอยู่ตัวหนึ่งเว้ยไคลโมสไปโนมึงรอดไปได้ไงฮะมึงรอดมาได้ไงกัดที่แรกเหมือนไม่ตายเว้ยเฮ้ยทุกคนหรือกัดไม่โดนไม่รู้ลองตัวนี้ป๊อปเข้าไปครับเรียบร้อยตายแสดงว่าทีแรกไม่โดนเดี๋ยวจับคาคาโรดอนดีกว่านะครับผมเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าใช่อีเทอร์นอลอัลฟาไหมตัวนี้ลิกิก้าตัวนึงเอาละเดี๋ยวฆ่าก่อนตัวธรรมดาตายมีชาโดว์เนมเลดด้านล่างนะแล้วก็มีแก๊งอัลโลเดี๋ยวเราต้องจัดการชาโดว์เนมเลดก่อนมันซ่อนอยู่ในความมืดมิดตรงนี้นะครับจัดหัวเรียบร้อยสแกนยังไม่ค่อยเจอนะเดี๋ยวไอตัวคาโน่นี้เราต้องฆ่าทั้งหมด3ตัวนะครับแบบไม่ต้องแทะเนื้อนะครับผมเอาละพาร์ท4ให้เรียบร้อยเออมันตามบวกมันตามบวกล่อออกมาก่อนเฮ้ยๆโดนคาโรดอนป่ะเนี่ยโอ้ยลุมว่ะลุมว่ะเดี๋ยวเอ้ยตัวละครผมยังติดก้อนโมดอยู่อันนี้คือถ่ายต่อเนื่องเดี๋ยวแป๊บนึงลืมปิดโอ้ยแม่งเอ้ยกัดมันเลยได้บอกว่าเฮ้ยขาดมาแล้วโอ้ยอย่าพึ่งเดี๋ยววาร์ปก่อนให้มาแป๊บนึงนะกลับบ้านก่อนเดี๋ยวกูมาโอ้ยโอ้โหมันตุ๋ยได้วาร์ปเนี่ยโอ้ยไม่ได้วาร์ปทุกคนเพราะโดนคาทำให้วิ่งไม่ไหวแม่งเอ้ยเดี๋ยวนะวดไปก่อนแม่งเรียบร้อยตายเกลี้ยงเลยบ้าเอ้ยเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวหาตัวใหม่เราต้องเก็บซากคาก่อนส่วนซากคาโน่เอาไว้เอ้ยไม่ใช่คาโน่ดิอันโลอ่ะเดี๋ยวรอคาตัวใหม่นะครับผมมันเกิดไม่ยากหรอกการที่ทำให้มันเกิดได้เราจะต้องวนนะครับมาตรงนี้แล้วมันจะเกิดใหม่นะจากที่ผมลองดูครับเอาล่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูว่ามันจะมาใหม่หรือเปล่านี่กีก้ามาครับแล้วก็คามาแล้ว Yahoo! ตัวนี้ Eternal Alpha โอเคเนี่ยครับใครอยากจะหาดูมันใช้วิธีนี้ได้วนไปวนมาได้อยู่เดี๋ยวผมต้องไปล่าไอ้นี่ให้มันกินก่อนอันโลครับซากอันโลอยู่แบบว่าเนี่ยเดี๋ยวนะมึงใจเย็นก่อนต้องเอาสัตว์ของเราออกห่างนิดนึงซากอันโลเฮ้ยซากอันโลแม่งหายก่อนแล้วไอ้ป้าเอ้ยเซ็งเลยนกอาเจนก็ได้น้อยด้วยทำไงดีวะเนี่ยฟีนิกซ์ไหมมึงแดกฟีนิกซ์ไหมไม่ได้ว่ะผมว่าอันโลดีสุดแต่ที่ผมลองมาเซ็งเลยเมื่อกี้หรือมีใครมาแทะไปวะทีเล็กก็ลากไม่ได้ถ้าตัวไหนลากไม่ได้คือไม่มีผลอันโลมีอีกเปล่าเดี๋ยวลองดูดิเผื่อน้ำหนักเราน่าจะลากมันได้เพราะเราใส่ก่อเทพอยู่เฮ้ยๆลากทีเล็กได้วะว้าวโอเคงั้นมึงแดกทีเล็กเลยแล้วกันไปเลยเล็กมีหลายตัวอยู่เอาแม่งหลุดเดี๋ยวกูว่าแล้วไม่กูโล่งๆลากมาใหม่ก่อนเฮ้ยๆไม่มาเออเอาเฮ้ยติดหินเหรอติดหินไปครับไปหลุดอีกแล้วครับมันติดไอ้พวกตัวที่เดินนี่แหละเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะมาอย่าหลุดนะมึงโอเคเอาไปโยนไปแล้วครับตอนนี้โยนไปก่อนได้เปล่าไม่รู้ได้เปล่ามาละเออนั่นแหละเรียบร้อยครับขึ้นเท่าไหร่ทีเล็กอ่ะเฮ้ยเต็มเลยหุ้ยทีเล็กตัวเดียวครับเฮ้ยกูขี่ก่อนเฮ้ยขี่ยากจังเออมาแล้วอีเทอร์นอลอัลฟาซะด้วยเวล625เฟนโหมดมีเวลา590วิโอ้โหง่ายไปทีนึงอย่างไววะลูกเด็กเล็กแดงไม่มีเว้นครับตอนนี้เออโอ้ยกินลูกนี่ขึ้นอย่างเยอะ 50% แล้วตอนนี้มานี่แบดแอดด้วยเหรอแบดแอดคาโน่เหรอไหวปะเนี่ยเฮ้ยๆมันหนีมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนเฮ้ยกูกัดมันไม่เข้ากูกัดแบดแอดตัวนี้ไม่โดนครับต้องกัดตัวออฟฟิเชียลว่ะเออว้าเออเรียบร้อยครับอู้ดีกระเด็นเลยบวกเลยเฮ้ยๆอะไรข้างหน้าเนี่ยเอออย่าเข้ามาเว้ยกูยิงปืนนัดเดียวได้แล้ว2ตัวครับเมื่อกี้ครับกลับก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาเอาไอ้ตัวนั้นไปเอาที่ขี่ก่อนที่ขี่นี่ใช้ของอัลฟาคาหรือว่าคาปกติวะเนี่ยกลับมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวต้องลองดูลองเรียนรู้เอ็นแกรมดูก่อน C A R C โอเคอันนี้อ๋อ official เลยนี่หว่าไม่ใช่สมิตตี้ครับผมสมิตตี้ของอาเจนมีแต่ไม่รู้ว่าคราฟของที่ขี่คาได้หรือเปล่าอันไหนวะอันนี้ป่ะโอเคขัดเลยครับดึง
ได้เรียบร้อยมาจริงๆแล้วมันใช้ที่ขี่รวมกันได้อย่างเงี้ยดีเมื่อกี้ยังไม่ได้ดูค่าสเตตัสว่ามันจะมีการแบบเนิร์ฟลงบ้างหรือเปล่านะผมจำไม่ได้ผมรีบจับไงก็เลยไม่ทันสังเกตว่าไงบ้างลองใส่ดูนะใส่ได้เปล่าไม่รู้เอาเฮ้ยไม่ได้ครับทุกคนทำไมไม่มีวะพิมพ์ตรงนี้ใหม่ดิฮาคาโลดอนมันมีแต่นี้หรือมันใช้ของอัลฟากิก้าวะเนี่ยฮะลองดูนี่ลองดูกิก้าดิกิก้าอ่ะคลาบมาดูเพราะของตัวมันเองมันไม่ได้ไงผมสงสัยว่าน่าจะเป็นกิก้าแหละถ้าไม่ใช่กิก้าก็อินโด2อย่างเดี๋ยวลองอ่ะตอนนี้ของกิก้ามาแล้วถ้าไม่ได้นี่ลำบากกูแล้วตอนนี้ได้เปล่าวะเอาเอ้ยเอาไอ้บ้าไม่ได้ทุกคนเลือด 84,500 เปล่าเฮ้ยเลือด 840,000 แล้วว่ะทุกคนจัดไปดิเลือดเยอะอยู่เหมือนกันครับอุ้ยดาเมจอัพได้อัพได้ปกติแล้วเนี่ยไม่ได้เนิร์ฟป่ะเนี่ยสปีดละ112ประมาณนี้ครับเลือดขึ้นไปพอสมควรเลยเดี๋ยวเอายาฮีลใส่มาหน่อยแล้วกันกูจะขี่มันยังไงวะไม่รู้มันใช้ที่ขี่อะไรอินโดเปล่าวะอินโดจริงๆที่ขี่อินโดเหมือนเราเอาออกมาแล้วนะผมน่าจะไปฝากไว้ไอ้ตัวนู้นว่ะเอาล่ะตอนนี้ก็ผมตัดสินใจนะครับลองที่ขี่อีก2แบบก็คือของ T-Rex กับ Kano นะครับของตัวอัลฟาถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็ไม่น่าจะได้แล้วแหละเพราะว่าแม้แต่ตัวที่เป็นตัวธรรมดาก็ยังใส่ที่ขี่ Official คาคายไม่ได้เพราะมันโนอิมเมจนะครับผมมันเป็นตัวใหม่ด้วยบางทีมันทำหมดมาแล้วมันก็ไม่ได้ใส่ที่ขี่มามันจะใช้ของตัวอื่นก็ได้ของคาโน่ของทีเล็กคือแม่งใส่ไม่ได้เลยเนี่ยฮะเออว่ะเฮ้ยใส่ไม่ได้จริงเว้ยยังไงดีวะเนี่ยงั้นลองอินโดเลยแล้วกันเดี๋ยวไม่ต้องถอดละคราฟใหม่เลยอินโดอีกอันนึงถ้าเกิดว่าอินโดตัวนี้ไม่ได้ก็คือไม่มีนะครับไม่มีแล้วเพราะมันไม่น่าจะมีตัวอื่นที่พิเศษพิโสอะไรแล้วทีนี้ของอินโดครับอินโดแม่งก็ไม่ได้ทุกคนฟอสเทมเลยดีกว่าเอ้ยฟอสเทมก็ฟอสเทมไม่ได้บ้าขี่ไม่ได้อะไรวะทุกคนโอ้โหเซ็งเลยว่ะเอาเป็นว่าเราขี่มันไม่ได้เราก็ไม่ต้องขี่แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมาตรงนี้ก่อนมันจะมีตัวพิเศษอีกตัวนึงที่ถ้าเกิดว่าเราฆ่าไปเรื่อยๆเราจะไปสู่โนวาเทอร่าได้ครับรู้สึกว่าจะอยู่ในฮาร์ดโหมดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมันจะเป็นเปโกมัตแตกก่อนสเต็ปเริ่มต้นเดี๋ยวแทนบอสเราอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเลยเปล่าวะเฮ้ยกูบินเลยพวกนี้มึงอย่าตามกูโปรยขนไว้ก่อนไม่มีชื่อมขึ้นมาว่ะไม่โดนเหรอแทนบอสเอาบินเลยซะเยอะเลยไอ้บ้าอ๋อไอ้ตรงนี้ผมสร้างแท่นยื่นมาก็เลยลืมก้มหน้ามามองโหยังดีดอยู่เลยเว้ยเดี๋ยวลองดูว่าในนี้ยังมีอีกเปล่าที่เราต้องเจอตอนนั้นเราเอาคอปปี้มาในนี้ก็น่าจะหมดแล้วหรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงเทอร่าโนวาครับอ๋อใส่ตัวเอเซนต์เข้าไปตัวเอเซนต์เราหมดเดี๋ยวนะคือมันสามารถเรียกเทอร่าโนวามาได้เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเวลาฆ่ามันจะได้ตัวซัมมอนหรือยังไงแต่ผมคิดว่าจริงๆแล้วมันน่าจะอยู่ในตัวซัมมอนฮาร์ดโหมดว่ะซัมมอนอ๋อต้องคราฟข้างบนทีนี้เรามาเอาในส่วนของฮาร์ดโหมดนะครับมาก่อนจัดมาฮาร์ดโหมดแล้วก็ก็อดโหมดด้วยก้อนโหมดเหล็กไม่พอแล้วนะครับได้แค่ฮาร์ดโหมดเอาฮาร์ดโหมดก่อนฮาร์ดโหมดนี่ก็จำได้ว่าค่อนข้างที่จะตึงอยู่เหมือนกันเอาละไปไอตัวโดมินัสตัวนี้ก็น่าจะสู้กับตัวที่ระดับเริ่มต้นได้หลายตัวอยู่กันนะมามีคนอยากจะให้โนวารีเวนต์นะครับเจอกับในส่วนของอาร์เมอร์ดักซาเดี๋ยววันนี้จัดให้พาร์ทที่แล้วก็เอาไปพอเหมาะพอควรนะครับไม่เวอร์เกินเดี๋ยวเราวางใกล้กันเดี๋ยวเอามาตรงนี้แล้วกันหน้าตามันเหมือนกันเป๊ะเราอาจจะจำผิดได้หรือเปล่าอ๋อมันเป็นสีฟ้ากับสีม่วงโอเคต่างสีได้อยู่ทีนี้มาดูหน้าคราฟมีอะไรบ้างดาร์คสตาร์ครับมีดาร์คสตาร์อีกแล้วแต่ว่าเป็นฮาร์ดโหมดนะครับผมตัวนี้ก็ฆ่าแล้วจะได้เอลิเมนต์นะส่วนตรงนี้เป็นพวกแฟนทัสโมแล้วก็มิติคอลมีอะไรบ้างมิติคอลมีเหมือนเดิมเพิ่มตัวนี้มาเป็นเวสติกเทโลก็คือน่าจะเป็นเทอร์าโนดอนส่วนออเทอร์อีโวเปโกนี่แหละตัวนี้แหละที่เราต้องเอานะครับมันจะไปเทอร์าโนวาถ้าจำไม่ผิดอะเราต้องเอามา2ตัวเนี้ย
ผมไม่รู้ว่าตัวไหนมันจะไปเทอร่าโนวาแต่มันเป็น2ตัวนี้แหละเอาบัตรมาเติมก่อนบัตรจริงๆเรามีแต่ว่าผมน่าจะใส่ไว้ไอ้ที่ตัวนู้นน่ะที่มันอยู่ตรงด้านนู้นน่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราต้องกลับไปเอามันก่อนดรอปทิ้งก่อนโอเคเพราะว่าตอนที่ผมจะจัดศึกอ่ะผมก็ทำการถ่ายของบางอย่างไปที่มันเยอะพอสมควรโอเคเรามาถึงแล้วครับเมื่อกี้ระหว่างทางเนี่ยผมเจอตัวโครงกระดูกด้วยนะซึ่งตอนเนี้ยเราสามารถจับมันได้นะผมว่าของน่าจะมีครับนี่ไงของอันนี้คือเยอะมากเราต้องการบลัดน่าจะอยู่ในนี้แหละนี่ไงบลัดนะครับเยอะแยะมากมายรวมๆแล้วได้เท่าไหร่เนี่ย510รู้สึกว่าจะพอครับผมเอาละเดี๋ยวส่งอันนี้กลับไปก่อนผมต้องอาเจนกลับไปก่อนครับเดี๋ยวผมจะขี่ตัวนี้ไปจัดการไอ้โครงกระดูกหน่อยโครงกระดูกมันจับด้วยอะไรแล้วว่าลืมอ๋อมันจับด้วยตัวโบนที่ว่าเป็นโบนพิเศษเฉพาะของมันเลยไม่ใช่หรอเดี๋ยวนะขอดูก่อนผมจำได้นี่ๆๆบนมิวอ๋อโอเคใช้ของเยอะทุกคนคิบเบิลอย่างละ5แล้วก็จะมีพวกคอสติกอะไรพวกนี้แต่หลักๆเลยก็คือคิบเบิลอ่ะค่อยว่ากันแล้วกันมาเดินทางเวลกลับบ้านก่อนจริงๆเราไม่ต้องเวลแล้วเราแค่อาวาสอ่ะเวลเราตันตั้งนานแล้วลืมลองฆ่าไปเรื่อยๆเผื่อมีตัวโหดโผล่มาบ้างเฮ้ยออริจินออริจินจัดไปตายทำไมกัดทีเดียวไม่ตายวะอ๋อเลือดมันเยอะนี่หว่าลืมไปเราได้แค่4ล้านถ้ากัดค่าแรงคือถ้าไฟนี่คลายมอกอะไรพวกนี้เกิดตรงนี้ตึมเลยเดี๋ยวเราต้องหาตัวอีเทอร์นอนนี่ตัวอีเทอร์นอนอยู่นี่มันจะได้เกิดตัวใหม่ๆมาเรื่อยๆมีเปล่าไม่มีและแต่ดวงส่วนใหญ่มันจะมาหลังจากที่เราฆ่าตัวตึงๆอ่ะมีไหมนี่มาเลยเปล่าพอฆ่าตัวเมื่อกี้ไปตัวนี้มาต่อครับมามึงมาดิมึงมาดิเออปอนมาเยอะๆกูชอบหมาก็มาทำไมวิ่งเข้ามาหากูเต็มเลยวะมาทำไมกันอ่ะพอแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวกลับบ้านก่อนทีนี้ของก็น่าจะไม่ติดปัญหาอะไรแล้วเราไปเอาไอ้ตัวพวก evolution มาก่อนส่วนพวกบอสช่วยว่ากันยังไม่ตีก่อนโดดมาเพราะเราจะต้องวิวัฒนาการเข้าสู่เทอร่าโนวาอีกพุทธนึงลองดาเมจอีกรอบดิดาเมจเท่าไหร่วันนี้53ล้านเออดาเมจน่าจะเท่าเดิมนะครับจากพาร์ทที่แล้วแต่ไม่เวลามันกัดตัวตึงๆมันได้แค่4 5ล้านเองวะมาทีนี้เติมบัตรบัตรตัวนี้ใส่เรียบร้อยครับมาซัมมอนออเทอร์พรามบัตรเอ้ยแล้วนี่อะไรอ่ะพรามบัตรพรามบัตรเรามีน้อยทุกคนมันจะได้จากอะไรวะเนี่ย Use in crafting eternal plant meat อ๋อได้จาก plant tier creature โอเคเข้าใจแล้วเราต้องไปตีพวกตัว plant เยอะๆไม่พอว่ะมันไม่มีแล้วเหรอผมนึกว่ามันใช้เป็นไนโดบัตไอ้สเต็ปแรกอะเป็นไดโนบัตใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนที่เราเอาไอ้ตัวคอมปี้มาน่าจะเป็นไดโนบัตเออเนี่ยไดโนบัตส่วนตัวนั้นใช้ plant บัตนะครับเราก็ต้องค่าระดับพรามเยอะๆไอตัวมิติคอลนี่ให้เปล่าวะแต่มันจะให้ตัวไพรมอลอยู่นี่อ่ะผมลองเรียกมาดูก่อนว่ามันให้หรือเปล่าแต่ว่าไปแล้วพาร์ทที่แล้วนี่ก็ลืมตีกับไอพวกมิสติคอลบอทของมันเองนะเออว่าจะไหวหรือเปล่าแมมมอสมาแล้วครับอุ้ยโดนเผาครับโดนเผาเลือดออกมา 1,200 เลยว่ะงาบตูดงาบตูดเดี๋ยวลองไฟบ้างงาบตูด2ทีเลือดหายไปครึ่งนึงครับแล้วก็ไฟทีเดียวตายครับอันนี้ก็รู้สึกว่าจะยังได้ไดโนบลัดอยู่นี่ว่ะเออแล้วพรามบัตรมันได้จากตัวไหนวะเนี่ยเอสซิงก็ได้แค่อันเดียวก็ยังไม่พอพรามบัตรได้จากตัวอะไรอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะจัดตัวโหดมาเจอกับเราเลยแล้วกันของหมอดมันนี่แหละมันมีอีเทอร์นอลพรามบัตรจักบักอันนี้คืออะไรวะไม่แน่ใจนี่เราจะต้องตีกับพวกนี้เปล่าพรามอโลพวกนี้เหรอใช่เหรอฮะมาเวลหมื่นมาจัดมาครับเวลหมื่นไม่รู้ให้เปล่าไม่รู้อะลองดูแล้วกันจัดมาโหดแค่ไหนกูขอลองมาเลยครับ10กว่าตัวครับตอนนี้เลือดเท่าไหร่เลือด20กว่าล้านโอ้ยได้อยู่อุ้ยดูเหมือนเอาเรื่องเอาเรื่องนี่ว่าเอาเรื่องกระเด็นเรียบร้อยครับแต่ว่าพรามลำบัดมีเปล่าเฮ้ยตัวตึงออกนะครับตัวตึงออกเออตัวตึงมานี่แหละพอเราฆ่าไปมันก็ยิ่งตึงขึ้นเรื่อยๆโอ้โหตรงนู้นบานเลยตัวบานเลยจับมาอันนี้ฮาร์ดโหมดด้วยนี่ว่าฮาร์ดโหมดก็เข้าเว้ยฮาร์ดโหมดกูก็เข้านะเอาไฟเข้าเบาแต่ไฟไม่เข้าฮาร์ดโหมดครับ
โอ้โหไฟไม่เข้าฮาร์ดโหมดโหนี่ต้องกัดธรรมดาแต่ว่าตัวนอร์มอลเนี่ยโดนไฟทีเดียวตายครับเกินครึ่งอ่ะแต่ฮาร์ดโหมดนี่ต้องกัดเอาโอ้โหพวกนี้มันมีบัฟกันพลังพิเศษกันหมดเรียบร้อยครับไม่แน่ใจว่ามีพรามบัตรมาด้วยเปล่าเฮ้ยเหมือนควิดแพนด้าจะมาขยี้หน้ากลัวทุกคนอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะโอ้ยโดนระเบิดเรียกพวกนี้มาทีเดียวโดนกระทืบลุมยำเลยควิดแพนด้าหายไปไหนไม่รู้ตายแล้วบ้างมึงไม่รู้ว่ากูเป็นใครกูโหดกับมึงเยอะเดี๋ยวดูบัตรก่อนบัตรน่าจะไม่มีแล้วแหละอันนี้ก็ไม่มีแล้วนั่นยังมีตัวเดินอยู่นั่นน่ะนี่ไงพรามบัตรได้มาแล้วโอเคไม่รู้มันได้มาจากตัวอะไรผมบอกไม่ทันแต่ก็ได้จากพวกมันนั่นแหละอ่ะไม่ได้จะเป็นปัญหานะครับน่าจะเป็นพวกระดับมิติข้อพวกนี้น่าจะดรอปได้หรืออาจจะเป็นพรามคาโน่ก็ได้อ่ะทีนี้ไม่รู้ว่าพอหรือยังถ้าไม่พอเดี๋ยวเราเสกที่เหลือเลยแล้วกันไม่ต้องเสียเวลาอยู่พรามบัตรโอ้โหของตรึมเลยนี่เติมครับไดโนบัตรยังขาดอยู่ดีเหมือนในตัวฮาร์ดโหมดมันจะดรอปไพรมอลเดียบอสเอเซนสีฟ้ามาซึ่งตัวเนี้ยจะไปดาร์คสตาร์ที่เป็นตัวขนนะครับจะโหดกว่าตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดนะทุกคนเอาล่ะตอนนี้พรามบัตรนะครับผมทำการเสกไปแล้วนะเอาทีเดียวเลยไม่ต้องเสียเวลาอยู่เพราะว่าหลักๆเลยก็ตีกับมันเนี่ยตีไปตีมาอย่างเงี้ยไม่ได้มีอะไรแบบพิสดารหรือยากมากมายครับแต่จะใช้เวลาในการหานานซึ่งเราไม่ต้องหาเพราะเราไม่ได้เล่นเซิร์ฟเวอร์โอเคเรียบร้อยครับเราได้มาแล้วเฮ้ยยังเหลือรอดอยู่อีกเหรออ๋อนิวไวเวิร์ดเหรอนี่ไว้วนตัวตึงที่เป็นมิติคอลนี่ว่ะฮาร์ดโหมดปะเนี่ยเดี๋ยวนะมันไม่ยอมลงมาว่ะต้องเอาสมุนเราตามขึ้นไปล่อมันเดี๋ยวมึงเจอสมุนกูสมุนบวกต้องให้สมุนกูไปลากลงมาไปหนูแรงอยู่ไอ้พวกที่ตีไม่เข้าเนี่ยเจอนกกิ๋วพวกเนี้ยเอาอยู่ครับบินตามทันป่ะวะเนี่ยมันไม่สู้อ่ะมันหนีอย่างเดียวเฮ้ยเดี๋ยวกลัวลูกสองสอยก็ได้นี่ว่ะไม่มาเหรอมาเปล่าเจอนี้หน่อยเปล่าฮะลองดูนะอันนี้แรงมากเดี๋ยวมึงรอกูชาร์จก่อนไม่ออกวะเนี่ยเออสาดดูนี่ออกเปล่าหรือไม่เป็นไรเลยเหรอฮะยิงไม่ออกแล้วเอ้าเร็วเออทำไมมันต้องกดรัวด้วยวะจริงๆมันกดค้างได้นี่ว่าปืนมีปัญหาครับตอนนี้ไม่รู้ยังไงยิงไม่ออกโอ้ยเวรกรรมเดี๋ยวลองกระโดดลงมาข้างล่างก่อนยิงไม่ออกเฮ้ยมันมาแล้วก็ปั่นอยู่นั่นแหละโอ้ไปทันแล้วเร็วเฮ้ยพีเออโอเคตัวนี้ธรรมดาโอ้โหไม่ใช่ฮาร์ดโหมดนี่ไงมีไดโนบัตพรามบัตไม่ได้จากร่างธรรมดาน่าจะได้จากระดับฮาร์ดโหมดเรียบร้อยตายครับตอนนี้ของคือเก็บไม่ได้แล้วว่ะมาทีนี้เราเดินทางกลับบ้านเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะใช้ของพัฒนาเยอะไหมอุ้ยโดเดี๋ยวนะเพิ่งมองครับด้านนี้มีเลสเล็กโดโดเล็กนะครับโอ้ยเฮ้ยโดนพลังอะไรวะเกือบตายเดี๋ยวมาตีกันเองเหรออุ้ยมาตีกับตัวตึงครับผมเกือบเลี้ยงอ๋อมันมีลิงบิทเทิลบิทฟูตตัวนั้นมาอีกตัวนึงไอตัวนี้จำได้ว่ามันจะใช้ลูกดอกดำในการจับเปล่าวะเทมเบอร์บายชูตติ้งวิดเลสเตอร์เล็กแอโร่ออฟเทนบายคิวลิงเลสเตอร์เล็กก็อดแล้วเลสเตอร์เล็กก็อดมาไงวะเนี่ยถ้าเราฆ่าเลสเตอร์เล็กก็อดได้เราจะได้ลูกดอกที่จับมันได้น่าจะต้องฆ่าโกเลมไปเรื่อยๆมันถึงจะดรอปตัวมันมาเออถ้าจำไม่ผิดนะมันจะสปอนตอนฆ่าโกเลมเยอะๆเออวนโอเคตัวนี้ได้โพชั่นครับด้านหน้ามึงมาเลยมึงเข้ามาให้หมดเลยกูต้องการงานนี้ขยะขยี้หน้ากูมากูชอบเออโอ้โหเดี๋ยวนะตึงครับมันตึงเรื่อยๆมันตึงเรื่อยๆจัดไปดิจัดไปมึงจัดไปมึงโอ้โหมาเรื่อยครับมาเรื่อยไม่หมดง่ายครับตอนนี้เผาดิเหมือนถ้ามันลองได้ออกแล้วนะมันจะออกมาไม่หยุดไม่ย่อนเลยแหละทุกคนที่ผมจำไม่ผิดอะบ้าพวกเนี้ยจนกว่าเราจะวาร์ปหนีมันปวดไปกูไม่กลัวนั่นน่ะมาอีกตัวแล้วครับเป็นไบโอนิกครับทีนี้เลือด382ล้านแล้วมันไม่ค่อยให้เราหนีด้วยกูเผาตูดแม่งเลยเข้าป่าววะเผาตูดไม่เข้าครับตัวนี้กันไฟทุกรูปแบบเดี๋ยวทำไมกัดไม่ค่อยโดนเออโอเคพลังเนี่ยจำได้ว่าถ้าเป็นฮาร์ดโหมดที่พูดแรงเดี๋ยวนะเออบิ๊กฟุตตายก่อนแน่บิ๊กฟุตตายครับตายแล้วก็ออกฮาร์ดโหมดมาครับตอนนี้ไบโอนิกมากๆซออึดมากจัดเผาโอ้โหโอ้โหโอ้โหถ้าเป็นเทพบิวนะเทพบิวไม่ไหวบอกเลยเพราะว่ามันมีบัฟกัน
มันกันพลังโจมตีระยะไกลทุกรูปแบบเราต้องมีรีแอทแทคมันอย่างเดียวครับพวกนี้มาเลยปาเด้เรียบร้อยตายไปอีกหนึ่งกระเด็นครับโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่งเอ้ยเอาใหญ่แล้ววะ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 เอาดิกูปลดล็อกไอ้นี่ว่ะอินสแตนต์มิดตายแล้วโคเซเบอร์มาโคเซเบอร์นี่ไม่ใช่จะเจอกันได้ง่ายๆนะจับได้ป่าววะเซเบอร์ 10% อันทีมเบิลบอกว่าทีมไม่ได้นี่ว่ะโอ้โหมันมีดาเมจที่ดูเหมือนฮาร์ดโหมดเลยครับตัวนี้ค่อนข้างโหดมากเดี๋ยวมันวาร์ปได้นะวาร์ปหนีได้โอเคโดนมันเรียกพลังมาแล้ววะเฮ้ยแต่จำได้ว่าพลังนี้คุ้นๆเหมือนเคยมีว่ะโอ้ยเฮียไททันก็อดไททันก็อดเกิดครับแต่ถ้าเราฆ่ามันได้มันจะมีโอกาสดรอปตัวเทมเบิลครับผมนั่นลิงอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะมันมีโอกาสดรอปตัวเทมเบิลอยู่เผาก่อนเฮ้ยพลังเผากูเผาเข้าอยู่นี่ว่ะเดี๋ยวได้แล้วนะอ้าวติดแล้วมึงติดแล้วเสร็จกูแล้วตอนนี้จะทัวร์เลยครับเดี๋ยวรอตัวเทมเบิลเฮ้ยมันก๊อปร่างกูมาด้วยข้างหลังนั่นร่างก๊อปเราครับร่างโคลนโอ้โหทำเป็นเล่นไปทำไปทำมาแม่งยาวเลยครับเรียบร้อยอย่าเพิ่งไปแทะซากมันเดี๋ยวมันเกิดมาใหม่ไปดูตัวหลังก่อนใช่ร่างโคลนกูเปล่านี่ไงร่างโคลนกูเลือด 3,200 ล้านเท่ากูเลยทุกคนกูแทะไอ้ตัวนี้ก่อนตัวเทมเบิลอยู่ไหนข้างบนเปล่าจริงๆมันจะมีตัวเทมเบิลดรอปได้แต่ว่าโอกาสน้อยอยู่กันเดี๋ยวหัวไอ้ตัวนี้ก่อนใครคือตัวจริงถ้ามึงฆ่ากูได้มึงคือตัวจริงแต่กูเชื่อว่ามึงฆ่ากูไม่ได้หรอกเอาสมุนเปิดก่อนครับแม่งเดินยากมากไปบวกเปิดก่อนไม่สู้นี่หว่านึกว่าจะแน่ครับผมไม่สู้แล้วมาทำไมเราสู้เด้โดนลุมเดี๋ยวนะโอ้โหมันออกมาเฉยปะโถเอ้ยแต่มันไม่กล้าสู้ครับกูจะเลือดมันเยอะมากเดี๋ยวนะตีนานอย่างเงี้ยลองไปเอาเทพบิวเป่าพลังใส่ดูดิมันกันพลังได้เปล่าทำเป็นเหมือนเราจริงไม่น่าจะโดนพลังได้เพราะถ้าไม่ใช่บอสมันจะไม่มีบัฟพลังนั้นเทพบิวมีงานได้ทำแล้วตัวไหนเทพบิวเนี่ยนี่ไงทำไมสีมึงเปลี่ยนเนี่ยดูเป็นสีแดงเฉยเลยวะเลือดมันก็ไม่ได้แตกนี่วะฮะเฮ้ยเป็นสีแดงจริงเหรอเนี่ยเทพบิวจากสีม่วงเป็นสีแดงเดี๋ยวต้องลองดูตอนเช้าอีกทีนึงจะเป็นว่ามันเป็นยามค่ำคืนหรือเปล่าไหนตัวนั้นตัวที่เหมือนกูอยู่ไหนเฮ้ยเหี้ยมันหายเอ้ามันหายไปครับคือพอเราออกจากแอร์เรียมันหายเลยเหรอน่าจะวะมันหายไปแล้ววะงั้นเคลียร์ป่าข้างบนดีก่อนโอเคกูได้ไปทำภารกิจกูละทีนึงเสียเวลาตีพวกนี้แม่งเป็น10นาทีแล้วเคลียร์พื้นที่ก่อนเลยแล้วกันเออข้างบนเคลียร์หน้าบ้านเคลียร์ไปเคลียร์หมดเออนั่นแหละเรียบร้อยกูเปลี่ยนสีได้ไงไม่รู้อ่ะตอนนี้กูกลายเป็นสีเหมือนลิปเปอร์ไปแล้วเดี๋ยวต้องมาลองดูตอนเช้าอีกรอบปืนนี่ไม่ได้เรื่องทีนี้เราเอาไอ้ชุด Evolution มาเลยครับชุด Evolution เฮ้ยเดี๋ยวอยู่ไหนวะโอ้นี่อยู่นี่อยู่บนอ่ะจัดมาออกมา2ตัวครับมีเปโกมาแตกกับตัวอาคาโยเทลิกครับผมเลเวลออกมาเดิมๆคือ108แล้วต้องใส่ XP ไปคนละขวดนะครับจัดไปเวลได้ตันเดี๋ยววันนี้เอาอีโวตัวเดียวก่อนนะถ้า2ตัวเลยมันน่าจะเป็นปัญหาครับผมตัวเดียวก่อนแล้วกันเยอะเกินเล่นยากลองเลือดดูหุยเลือดได้เยอะว่ะมันขี่ได้เปล่าวะเนี่ยลองดูได้ขี่ได้เปล่าขี่ได้ด้วยครับเป็นเปโกมันแตกที่ขี่ได้อันนี้ก็ขี่ได้เหมือนกันมันพลังคล่องตัวนี้ลองดิมีพลังอะไรบ้างเฮ้ยๆมันจิกแล้วมันฮิวอ๋อมันมีพลังจิกแล้วฮิวเว้ยดีเดี๋ยวการที่เราจะวิวัฒนาการเราต้องใส่ไอ้นี่ไปเนื้อไปแล้วมันจะได้ตัวน้ำมันมาแล้วก็ใส่ของอ๋อทุกระดับคือใช้พลามบัตรใช้ Primordial Essence หมดเลยโอเคตัวนี้วิวัฒนาการยากก็เนี่ยเดี๋ยวลองไอ้ตัวนี้ก่อนใครง่ายกว่าต้องลองดูก่อนโอเคนี่ง่ายกว่าอันนี้ใช้ Primordial Boss Essence แค่5ครับตัว Essence เมื่อกี้เรามีเท่าไหร่เรามี12เดี๋ยวเราต้องเสกอ่ะทุกคนเพราะว่าไม่งั้นเราเสียเวลาแน่นอนเราเสียเวลารอนานแน่นอนบัตรเราก็มีพลัมบัตรเมื่อกี้เราเสกมาแล้วอยู่ในนู้นอ่ะ
เดี๋ยวไปเอาตัวนี้ก่อนโอเคของพร้อมครับตอนนี้อ่ะที่เหลือเอาคืนเรียบร้อยโดดลงครับล่างต่อไปไปเป็นไมโครแรปเตอร์ครับผมสแตนบายแต่ละล่างนี่คือขี่ได้หมดแล้วก็ค่อนข้างพริ้วเทพเลเวลน่าจะต่อกันเลยโอเคต่อกันได้เลยครับถ้าเราไม่อยากเปลืองเราก็ไปเวลเองได้อยู่รู้สึกว่าตอนนี้แถวบ้านตัวอินเทอร์นอลเกิดเยอะตัวนี้ร่อนพริ้วเลยปกติมันจะบินไม่ได้นะแต่นี่บินได้นี่สบายครับโอ้โหคอยาวคอพับเลยทีเดียวเจอตัวนี้เข้าไปตึงจัดตึงจัดบอกเลยมาหัวเลยหัวเลยเออเวลเองได้เว้ยนี่ครับทีนี้สเต็ปที่2อาจจะยากกว่าเดิมหน่อยสเต็ปที่2เริ่มเนี่ยเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวไม่เป็นไรไอ้ของพวกนี้เราไม่ต้องไปฟาร์มอะไรแล้วเดิมๆก็พวกรีเจนพรามบัตรอะไรพวกนี้ดินเออะไปพัฒนาร่างเลยเดี๋ยวอะไรขาดเสกไปเลยเอาล่ะตอนนี้ของพร้อมครับจัดมาที่เหลือขอคืนลงเรียบร้อยสเต็ปต่อไปครับอาร์คิโอเทลิกครับผมพัฒนาขึ้นไปเป็นไอ้ร่างเดียวกับร่างแรกของไอ้ตัวนู้นเลยที่โหดๆเดี๋ยวเราจะต้องไปเก็บเนื้อพรามเองนะครับอ่ะไปไปไปมึงไปมึงไปบินไวอยู่เฮ้ยอะไรมาวะเนี่ยเดี๋ยวหลังโพไม่โดนหมอกมันลงอีกแล้ววะเนี่ยหมอกลงเยอะจัดสปีดล้วนๆเลยสปีด109หาเนื้อพรามกินก่อนในทุกๆล่างทุกๆสเต็ปเราจะต้องหาเนื้อพรามกินเองนะครับพอได้เนื้อพรามเสร็จเราก็จัด EXP ใส่ EXP ตอนนี้เหลือน้อยมากเลยมีตัวอะไรกินได้เนื้อพรามหรือวะเนี่ยข้ามาที่เกาะคาโน่ก่อนนี่อันนี้น่าจะให้เนื้อพรามปูยักษ์ครับผมจัดมาเอออึดนะเหรอเรียบร้อยเนื้อพรามไม่มีด้วยตัวนี้มีเปล่าอันนี้ไม่มีเหมือนจิกทีเดียวเนื้อเข้าเลยไม่ใช่หรอวะเนี่ยโหไอ้นี่โดโดบตึมเลยว่ะอุ้ยมาโดนอะไรวะเนี่ยไอ้บ้าโดนตัวโคตรแรงพลังโคคูณพลังระเบิดใครวะเนี่ยเอาดาเมจไปก่อนแล้วกันเอาไปดิหูได้ขวด EFP มาด้วยน่าจะเป็นตัวตึงนะเมื่อกี้อ๋อเฮ้ยริปเปอร์อะไรวะเนี่ยฟ้าเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยโอเมก้าริปเปอร์โอ้สีฟ้าหาโคตรยากอุ้ยหลบหูงูยักษ์อู้นี่หายากตัวนี้หายากบอกเลยแล้วนี่อะไรอันนี้พรามอยู่ในอะไรนะครับเอาเดนี่ได้ของเลยทีเดียวแจมๆมาได้ตัวตึงแล้วได้ตัวตึงแล้วงานนี้มารอบนี้คุ้มอยู่เดี๋ยวตัวโอเมก้าริปเปอร์นั้นสีนั้นหาโคตรยากครับตอนนี้รอผลิตน้ำมันก่อนน้ำมันพอก็คือไปได้โอเคไปล่างต่อไปได้ครับตรงนี้เลยแล้วกันไม่ต้องเสียเวลาอยู่ลงครับโหทำไมกูดีดกายอย่างเนี้ยกูว่ากูเปลี่ยนรองเท้าไปแล้วไม่ใช่หรอรองเท้านี่ก็ยังดีดอยู่เนี้ยเอาถอดออกเลยแล้วกันทีนี้ของก็อันนี้โอ้โหเดี๋ยวนะมึงมาบังกูแล้วเกินใส่โอเคเรียบร้อยอะที่เหลือเอามาล่างต่อไปเป็นอะไรวะเนี้ยเฮ้ยฟินิกเหรอเฟเธอไลท์ล่างต่อไปเป็นเฟเธอไลท์ครับล่างนี้ไม่ต้องอะไรมากเดี๋ยวเติมเนื้อพรามเข้าไปเลยเอาเนื้อพรามมีแค่นี้เองเหรอบ้าเอ้ยเนื้อพรามมีน้อยอีกพวกนี้ดรอปพวกนี้ไม่ได้ใช้อะดรอปทิ้งเลยเดี๋ยวเกะกะเราหาเนื้อพรามก่อนสำคัญเลยคือเนื้อพรามเฮ้ยสไปโนลอยได้ไงวะเนี่ยเพิ่งเกิดเหรอไปเกิดข้างบนเลยสไปโนนี่ก็ได้เนื้อพรามอยู่ไปฆ่ามันแล้วกันน่าจะให้เยอะอยู่ตัวเนี้ยมาแล้วมึงโดนกูแน่มีท่าอื่นเปล่าไม่มีโจมตีเรียบร้อยมันให้เนื้อพรามน้อยกว่าส่วนใหญ่มาไอ้พวกคอรับนี่ก็ไม่น่าจะมีเดี๋ยวดูดิว่าใช้ไอ้ตัวน้ำมันเยอะเปล่าน้ำมันใช้35โอเคใส่ของรอเลยไม่น่าเป็นปัญหาพรามบัตรอีกอย่างรอน้ำมันเรียบร้อยครบอ่ะโดดลงเรียบร้อยเป็นตัวอะไรเนี่ยกลายเป็นไดโนนิคัสแม่งแล้วต้องการที่ขี่ด้วยบ้าเดี๋ยวกลับบ้านเลยเปล่าเนื้อด้านนู้นเอามาปลดล็อกอะไรตอนนี้ล่ะขอโทษเอ้ยจะกลับแล้วไปบักเออเลยทีเดียวมาได้แล้วเดี๋ยวตัวนี้ไม่ต้องวิวเราใส่เนื้อพรามไปจบเลยเพราะว่ามันใช้ที่ขี่เสียเวลาหาแน่เติมของครับ
รู้สึกว่าระบบพูดนี่จริงๆมันไม่มีก็ดีนะเกกะรำคาญมากเลยพูดมากอ่ะเติมเลเวลก่อนเราใส่ XP ไปให้มันเลย XP ยังเหลือเยอะอยู่โอเคสีมพูนี่ก็น่าจะตันเลยใช่ไหมเป็นฮิล XP ตันไม่ตันไม่รู้ไม่แน่ใจยังไม่ตันนี่ว่าต้องเอาสีอันนี้เพิ่มเข้าอีกสีเขียวสีเขียวตันไหมโอเคตันเรียบร้อยแต่งร่างได้ครับของคืนรอร่างต่อไปเผื่อได้ขี่ยูตี้ครับมันต้องขี่ได้อย่างงี้ดีวะแม่แต่มันเป็นยูตี้ที่หน้าตามันโหดหน้าร่างเนี้ยมันไม่ค่อยเหมือนยูตี้ปกติว่ะมันเหมือนกับไอตัวเขาเรียกว่าอะไรวะจำชื่อมันไม่ได้อะตัวนี้ตึงๆหน้าตาตึงๆโดดลงไปลองดาเมจอะไรดิแล้วก็ลองดูว่าจะตกจากที่สูงได้ป่ะโอ้โหเกือบเดี้ยงครับไม่ค่อยทนจากที่สูงเลยเกือบเที่ยงเลยทีเดียวโชคดียังรอดมาได้ดาเมจเดิมๆเท่าไหร่วะเนี่ยเลื่อนมา2ล้านกว่า 48,000 ใช้ได้อยู่นี่ว่าลืมใส่เนื้อเดี๋ยวนะเติมเนื้อก่อนไปเอาเนื้อไปไม่เวลก็ดีอย่างจะได้ใส่ของได้เลยง่ายๆเอ้าจะกดทีใส่ของเสือกไปพิมพ์ข้างบนนี่อ่ะทีนี้รอครับ75เหรอต้องใส่ XP ตัวแม็ก XP เลยอันเดียวจบสีแดงเนี่ยแม็กไปเลยลองดูดิว่าถ้าเราเพิ่มแบบนี้เราจะได้ดาเมจแรงไหมดาเมจ 84,000 ขึ้นเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูนะโอ้เถื่อนมาก 2.5 พอได้อยู่พอได้อยู่ขนาดแค่ท่าวิ่งเหยียบก็800แล้วอะตอนนี้เดี๋ยวรอให้มันได้ไอ้ตัวน้ำมันก่อนระหว่างรอเราไม่ปล่อยให้ป่าประโยชน์จะลุยค่ายพวกนี้ให้หมดจัดปวดเดี๋ยวผมว่าเอาไอ้ตัวนี้ไปตีกับโนวารีเวนต์เลยไหมเพราะตัวนี้น่าจะโหดกว่าตัวอาร์เมอร์ดักสตาร์ว่ะเดี๋ยวเราก็ทำเลือดมันให้ได้สัก 2,000 ล้านก็แล้วกันจากที่ดูแล้ว 3,000 ล้านไม่จำเป็นแล้วมันเยอะเกินอ่ะโอเคของคืนลงครับล่างต่อไปครับเป็นอะไรวะเนี่ยเฟเธอร์เล็กทีเล็กขนว่ะเฮ้ยเท่ว่ะทีเล็กแบบมีขนครับได้อยู่วิ่งไวด้วยวิ่งไวด้วยวิ่งไวด้วยมาเดิมๆนี่คือไวเลยอ่ะเดี๋ยวลองดาเมจนะสเต็ปแรกดาเมจเท่าไหร่เดิมๆ 100,000 เลยครับโคตรโหดยาไป5ขวดตันไหมลองดูเติมดาเมจไปก่อนได้ดาเมจ 90,000 เลือดเท่าไหร่วะเนี่ยเลือดได้กี่ล้านวะเดี๋ยวดูดิเลือด130ล้านค่าพลังมันดีใช้ได้เว้ยดาเมจ4ล้านครับเอาอยู่เนี่ยตัวนี้ถ้าไปตีกับบอสของไพมอลเฟียก็น่าจะพอได้โอเคให้มันปั่นน้ำมันก่อนเมื่อกี้ลืมใส่ไปตั้งแต่แรกไม่งั้นไม่ต้องเสียเวลาอยู่เติมของแป๊บตัวนี้เพิ่มเติมไอ้นี่มาว่ะอ๋อมิสเตอรี่เอลิเมนต์กับโทเค็นเราก็มีนะครับผมแต่ตัวเอลิเมนต์เนี่ยเหมือนว่าเราจะหมดหรือเปล่าเราหมดมันต้องไปฆ่าตัวดาร์คสตาร์ส่วนโทเค็นก็เราจะต้องไปฆ่าพวกอินโดมินัสโทเค็นเราเหลือ2ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจัดการเสกมาได้อยู่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปฆ่าดาร์คสตาร์ก่อนนะครับตามสเต็ปยังไงมันต้องโค่นดาร์คสตาร์ให้ได้มันถึงจะคู่ควรกับการแปลงร่างไปสู่สเต็ปต่อไปครับของพอหรือเปล่าไม่รู้การจะซัมมอนดาร์คสตาร์ขาดไพรมอเดียลเอสเซนต์ไพรมอเดียลเอสเซนต์มีอ่ะกูเสกมาแล้วมึงจัดมาเลยกี่ตัวก็ได้กูพร้อมจริงๆอยากให้มันคราฟเยอะๆว่ะได้ป่าววะโอเคเดี๋ยวรอครับถ้ามันโค่นดาร์คซาได้มันก็คู่ควรเติมยาเลือดต้องเต็มโอเคลำแสงเริ่มสวยขึ้นครับกด C ไม่มีโอ้เอฟเฟกต์อลังการมากขึ้นว่ะมาแล้วครับดาร์คซาครับเลเวล 1,200 ครับเลือด170ล้านเข้าไปนี่โดนไฟแต่ว่าเลือดไม่ลดครับโอเคเฮ้ยทำไมออกมาเบิ้ลเลยเฮ้ยออกมากี่ตัววะเนี่ยอ๋อออกมาได้หมดเลยอ๋อโอ้โห3รุ่ม1ครับ3รุ่ม1 4รุ่ม1โอ้โหเยอะเกินไม่ไหวดิงานนี้เฮ้ยงานนี้ไม่ไหวว่ะโดนลุกว่ะโอ้ยโอ้ยอย่าหิวก่อนเว้ยโอ้ยอย่าหิวก่อนไม่ไหวครับไม่ไหวกูโดนลุกครับผมมันออกมาเยอะเกินอุ้ยสุดยอดโอ้ยเฮ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 ้ยตึงเกินพี่ตึงเกินตึงเกินครับโอ้โหกูยังไม่ได้เป็นล่างสุดยอดเลยพวกมึงเอากันขนาดนี้เลยเนี่ยอุ้ยทุกคนกูกดคราบแบบรัวเกินก็เลยออกมาขนาดนี้เลยว่ะบ้าแล้วโอ้โห
คราฟออเมื่อกี้น่าจะมาเป็นร้อยตัวตอนแรกกูคิดว่ามึงจะออกมาได้ทีละตัวโอ้โหยังไงครับเนี่ยตอนนี้อุ้ยต้องถอยนะครับถอยไม่ได้ด้วยพอลงน้ำแล้วมันจะดีดเองมันจะดีดพุ่งไปข้างหน้าเองด้วยพละกำลังของเราในตอนนี้ที่เรามีอ่ะมันยังไม่ค่อยคู่ควรกับการดวลกับมันเท่าไหร่ครับนี่ถ้าไม่มียาดูเบี้ยงแล้วเนี่ยบอกให้เร็ว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 โอ้โหยาจะหมดแล้วยาจะหมดแล้วครับยาจะหมดแล้วครับตอนนี้อู้อู้โอ้โหแล้วมันติดอยู่ในน้ำเนี่ยโถเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนครับใจเย็นก่อนต้องก๊อตโหมดนี้นะครับก๊อตโหมดนี้ก่อนโอ้โหไม่ไหวครับทุกคนขอก๊อตโหมดนี้ก่อนกดผิดเรียกมาบาลเลยเอาใครมาเคลียร์ดิวะเนี่ยกลับบ้านก่อนโอ้ยงานตึงงานตึงมากเมื่อกี้ยาฮิวก็ยังแบบใช้ไม่ได้ด้วยเพราะยาฮิวนี่มันคูลดาวน์นานนี่ถ้าไม่มียาฮิวแม่งตายไปนานแล้วนะบอกเลยเดี๋ยวๆๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเทพบิวมึงไหวปะวะเทพบิวโอเคกลับมาเป็นสีม่วงแล้วแสดงว่าน่าจะเป็นที่ตองคืนก็เลยสีเพี้ยนไปลองดิเทพบิวโอ้โหที่เป่งเดี๋ยวต้องลองดูครับไม่รู้ว่าพลังมันจะยังไงบ้างถ้าไม่ไหวก็ต้องเอาอาร์เมอร์ดาร์คซาตัวนี้มันยังเดินตามไม่ต้องตามกูบ้ามึงมันไม่ไหวแล้วหมดน้ำยาแล้วมึงอะเดี๋ยวน่าไปไหนแล้ววะเอาพอออกจากรัศมีแม่งหายเลยอู้แต่ออกมาแบบเมื่อกี้แม่งมันดีว่ะเอาอีกรอบเว้ยเจอกูอีกรอบนึงเอาเด้เอาเด้เอาเด้มันมากเมื่อกี้เมื่อกี้มันออกมาแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ลองใหม่อีกทีครับเมื่อกี้กดคราฟไปได้45ตัวเหรอดูหน้ามันว่ะเดี๋ยวเอาสัก10ตัวก่อนกด10ไม่รู้ว่ามันจะออกมาแบบเมื่อกี้เปล่าแต่เมื่อกี้มันถี่เกินอ่ะสุดยอดมันถี่เหมือนมันโกรธกูอ่ะลองดูครับว่าแล้วทำไมแสงดูอลังการอลังการดีเรายังทวงเวลารอดมาได้นิดนึงได้ตัวนั้นมาเฝ้าตรงนั้นมันจะมาแจมหรือเปล่าวะเนี่ยถ้ามันมาแจมนี่งานเข้าอีกมึงไม่ต้องแปลงร่างอีกเมื่อกี้ยังไม่ได้ฆ่าทั้งตัวเลยเอลิเมนต์ไม่มาด้วยนะรอก่อนนะรอก่อนเดี๋ยวผมต้องยืนรอตรงนี้ไอเวียนนี่เสร็จมาดูอีกเดี๋ยวมึงกลับบ้านไม่ได้ยินด้วยตบตีโอเคพอเข้าครับพอเข้าแต่มันไม่ได้แรงมากเลยปล่อยพลังโอเคอู้ตายเจอพลังคอนโทรลกูตายครับตายอยู่กระจายเลยมึงไม่ออกมาเหมือนเมื่อกี้กูรอมึงอยู่ตัวที่2เดี้ยงครับตัวที่2เดี้ยงตัวที่3มาเดี๋ยวรอก่อนรอให้ออกมาเยอะๆก่อนไม่งั้นมันจะไม่ดอบของนั่นแหละแบบนั้นแหละจัดไปพลังนี้ของเทพบิวได้ผลถ้าอยู่ในวงไฟโอเคเฮ้ยๆแฟนทัดมองมาแฟนทัดมองมาอย่าเข้ามาหากูกูสร้างบาเรียไว้ไม่ให้ใครเข้าเว้ยจัดเว้ยจัดเว้ยจัดเว้ยอย่าพวกที่กูไม่ได้เรียกอย่าเสือกอุ้ยอุ้ยเละครับบอกเลยเทพบิวเอาอยู่อ่ะไปยิงกี่ตัววะเนี่ยหมดแล้วเหรอตัวลังมันเลยหมดแล้ววดไปวดไม่ผลหรอกตัวซัมมอนเนอร์อะไรกูจัดล่อหมดมันปับอยู่เนี่ยตัวอะไรวะอ๋อไอสตอมมิงเกอร์ตัวตึงนี่ว่ะตัวนี้ตัวตึงตัวนี้ตัวตึงไม่ปุ๋ยกูรอได้ด้วยว่ะเฮ้ยเกินพลังเทพเกินปุ๋ยกูรอได้ทุกคนไอตัวนี้เหมือนเคยขี่ครั้งนึงเดี๋ยวนะมันเริ่มมาเยอะเรื่อยๆโอเคเริ่มโหดเอาได้มึงไหวปะล่ะมึงไหวปะล่ะพลังเทพเข้าไปถึงครับปิวครับผมโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวอีโวเฟเธอร์เล็กกูตายเลยโดนพลังอะไรวะเนี่ยกูรู้เหมือนกันโดนพลังอะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาใหม่ได้นะครับทุกคนไม่เป็นปัญหาครับเดี๋ยวฆ่าตัวนี้ก่อนตัวนี้ฮาร์ดโหมดครับตายยากมากลองดูนี่จังกันแม่กันนี่ว่าโอ้ฮาร์ดโหมดมันกันในนี่ได้เลยว่ะกันพลังแบบที่เราใช้อยู่เนี่ยได้นี่พลังสุดยอดเรามันกันได้เลยว่ะตัวฮาร์ดโหมดนี่ไม่ได้เลยต้องเป็นระดับพวก Armor Dark Star เลยพวกนี้ไม่งั้นมันตีไม่เข้าต้องเป็นดาเมจระดับ Physical Damage มีดีดาเมจเท่านั้นไม่งั้นไม่ได้โอ้กลับแล้วพอถ้าเราวาร์ปออกก็คือจบนะครับแต่ถ้าเรายังยืนกรานที่จะตีกับมันก็จะออกมาเรื่อยๆโอเค
ทีนี้ของก็น่าจะพอแล้วที่เราจะไปในส่วนของสเต็ปต่อไปนะเมื่อกี้ก็เป็นปัญหาคือของไม่ครบเราก็เลยต้องไปตีของก่อนเดี๋ยวเราเอาไอ้ตัวเฟเธอร์เล็กมาใหม่เอาละครับทุกคนตอนนี้ก็พร้อมที่จะแปลงร่างแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าตัวเมื่อกี้เลเวลมันเท่าไหร่ผมเลยเสกมา 1,000 นะอ่ะจัดไปเอาของคืนมาครับทีนี้ก็ร่างสุดยอดแล้วนะครับผมตัวเมื่อกี้ดันมาตายบ้าโชคดีมันมีคอมมานด์ให้เรียกมาได้เลยไม่ต้องไปไล่สเต็ปมาไม่งั้นเหนื่อยแน่ร่างสุดท้ายนี่ก็จะนานนิดนึงนะครับผมกว่าที่จะแปลงร่างสีดูแปลกๆไม่พอเสกเองเลือกสีได้นะครับจะได้เป็นตัวป่าจะเป็นสีแบบมาตรฐานโอ้โหวงใหญ่มากเลยเนี่ยสุดยอดครับร่างนี้วงใหญ่มากมึงเดี๋ยวดูชื่อมันซะก่อนชื่อมันคือ Dark Star ขนเหมือนกันเออแสดงว่าเทอร่าโนวาน่าจะเป็นไอตัวนู้นไอตัวที่ของยากๆเดี๋ยวว่ากันพาร์ทหน้าครับเดี๋ยวตัวนี้จะได้เจอกับโนวารีเวนครับผมว่าไหวเพราะว่าไอตัวที่แปลงร่างระดับสุดยอดเนี่ยจะกันดาเมจที่ว่าเว่อร์ได้หมดแต่มันต้องลองดูแต่ถ้าเลือดมันเยอะนี่อาจจะเป็นปัญหาคือตีนานหูมันมีลูกไฟอะไรวิ่งนี้ด้วยเนี่ยดูดิลูกไฟวิ่งที่พื้นเนี่ยมาแล้วเรียบร้อยครับหูหน้าดูโหดขึ้นเยอะครับผมอาร์เมอร์ดักสตาร์เหมือนมันจะต้องใส่ตัวมีลีเพิ่มพลังโจมตีด้วยเปล่าวะที่เป็นตัวเนี้ยใส่ได้เปล่าใส่ไม่ได้นี่หว่าใช่ไหมอ๋อนี่ใส่ไม่ได้ครับแต่มันจะมีตัวเพิ่มพลังป้องกันอันนี้ใส่ได้ตัวนี้คืออาร์เมอร์สโตนนะครับหินเพิ่มพลังป้องกันตอนนี้เรามี670มากสุดโอ้โหถ้าอันนี้คือกอดเทพๆเลยเนี่ยโอเคเลือดไป611ล้านใช่ไหมเนี่ยแล้วเหมือนมันรีเลือดได้ไวด้วยว่ะว่ารีเลือดไวเนี่ยไปลองกันพลังเดิมๆครับถ้าไม่ตายรู้สึกว่าจะเหมือนกันทุกตัวแต่พวกเนี้ยแต่ต่างกันที่ดาเมจตังโจมตีเท่าไหร่1,269,000เฮ้ยเมื่อกี้กด C ปุ๊บสมุนมันออกมาเลยป่ะเออเนี่ยออกมาได้2ชุดในคราวเดียวกันครับแล้วมันจะมีพลังบวก2ด้วยที่ขวาเนี่ยเป็นพ่นไฟเหมือนเดิมพ่นไฟเป็นสเก็ตครับเหมือนเดิมครับแต่สเก็ตเหมือนจะกระจายได้ไกลมากขึ้นถ้ามีประมาณนี้บวก4แล้วโอ้แสดงว่าเรียกออกมาได้เรื่อยๆดีกว่างั้นเดี๋ยวขอล้างแค้นกับไอชุดเมื่อกี้ที่มาถล่มกูตอนล่างเมื่อกี้หน่อยได้ไหมตอนก่อนจะแปลงล่างมาล่างเนี้ยมาเวลตันไปเลยครับเอาเลือด 2,000 ล้านพอเหลือดาเมจอยากจะได้ดาเมจเยอะๆเพราะดูทรงแล้วมันก็ตีเราไม่ใช่จะเข้าเท่าไหร่ออกมาทีนี้มึงมีเท่าไหร่มึงจัดมาเลยกูพร้อมมันๆไปเลยครับศึกแรกครับในศึกมันๆคือศึกระหว่างเรากับอาร์เมอร์ดักสตาร์ครับไม่ต้องทำการเสกเรียกมันในนี้แหละทุกคนให้มันออกมาเรื่อยๆหมดเกลี้ยงอ่ะ35ตัวครับผมมาครับตัวแรกเนี่ยพลังเนี่ยโคตรเกียจที่มันจะทำให้เราติดไฟแล้ววิ่งไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมารัวๆเลยผมว่านะจัดพลังไฟเผาครับเผาไปทีแรกเกือบเกลี้ยงครับแล้วก็กัดหัวตายโอเคมามันเข้ามาเลยทำไมมีตัวเอเซนชั่นเหมือนกับในไฟวอลเฟียร์เลยวะเนี่ยฮะคือมันยังไงวะทุกคนมาอีกแล้วครับอย่าบอกนะว่ากูเอาไปใส่แปลงร่างได้เลยไอ้ตัวเนี้ยมันจะแปลงร่างอินโดมินัสเล็กได้อุ้ยโอ้โหผมสแตนบวกกับมันได้เลยว่ะทุกคนไม่ต้องถอยครับไม่ต้องถอยสมุนมาสมุนช่วยหน่อยสมุนมาแจมครับสมุนมาแจมมาเด้เดี๋ยวเราจะซัมมอนสมุนมาเรื่อยๆโอ้โหมันเริ่มเยอะแล้วมึงต้องเดินหน้าบวกแล้วเดินหน้าบวกมาหูมันใส่เป็นชุดครับมันพุ่งเข้าใส่ทันทีแต่ชิวๆอยู่ยังได้อยู่จะเลือดลงรวมกันเว้ยเอาเรื่องนี่ถ้ามันใส่มาอย่างนี้เรื่อยๆนี่ก็ไม่ได้อยู่กันอาจจะเกือบเลี่ยงได้นะครับตอนนี้สมุนไม่ต้องแลกกูเอาเองตายมันไฟเผาสมัดเข้ามา10-1ครับ10-1โอ้โหลบมาด้วยนะ10-1ครับเออ10ปะเนี่ย20-1ครับตอนนี้ยิงมันมาเยอะยิงโหดเฮ้ยเทอร่าโนวามาเทอร่าโนวามาไงกูไม่ได้เรียกตายไปตายง่ายกว่าเมื่อดักตายครับเทอร่าโนวาอาจจะเป็นว่าเราฆ่าพวกนี้มากมันก็เลยทำให้มีตัวโหดนะมาบูด้านหลังตอนนี้ยังไม่ได้ใช้ยาฮิวแม้แต่ขวดเดียวครับถ้ามันจะหมดทีมแล้วครับผม
เป็นการทดสอบดูว่าจะฆ่าได้ยกทีมไหมเมื่อกี้เราเรียกมาประมาณ30ตัวเอาเดเอาบ่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 เดไหวโว้ยโหดสุดแล้วมึงเทพวิวเทพวิวมึงเจอตัวนี้ไม่มีใครเอาอยู่ครับมาฮะมานี่มันล่างเอาใต้อินตินนังๆชิวๆซุปเปอร์ไซย่าเพอร์เพลซุปเปอร์ไซย่าสีม่วงครับผมมาจัดมาจัดมาเรียบร้อยเกลี้ยงโอ้โหยังไม่หมดครับตอนนี้ยังไม่หมดยังไม่หมดแต่เลือดกูจะหมดแล้วมันน่ะไม่หมดแต่เลือดกูจะหมดแล้วทุกคนต้องมียาแน่นอนเลยมามามาเอาดูวะว่าเลือดผมลงเพราะว่าไอ้นกพวกนี้วะพวกนี้ต่อเลือดดีจำได้เนี่ยสะบัดหน้าไปครับทำไมกูรู้สึกว่ามันเหมือนเกิน35ตัวปะเนี่ยฮะโอ้ยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะโอ้ยโอ้ยมาเลยกดแบบนี้นี่เอาเรื่องเว้ยเฮ้ยขอยาก่อนพุทธนึงไม่ไหวครับเยอะเกินไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะหมดก็เลยต้องจัดยามาช่วยก่อนโอเคหมดยังยาวนานมากครับผมมัน35ตัวแบบออกมาเรื่อยๆไงมันก็เลยเสียเวลานิดนึงแต่เมื่อกี้ถ้าเกิดว่าไม่ใช้ยาก็น่าจะรอดแบบเส้นยาแดงผ่า8อันนี้เทอร่าโนวาครับเลือด19ล้านเองมันดรอปมา 10% นะครับโอกาสน้อยมากแต่เราได้เห็นมันดรอปแล้วก็ใช้ได้อยู่แต่ประเด็นคือไม่มีประโยชน์มาดิเผาไฟแรกกันครับของเราทีเดียวมันตายครับผมดรอปอะไรไปเนี่ยแฟนทัสมอลแมนติคอร์มีเบคอนโอเวอร์ลอร์ดกิฟฟินด้วยจับได้ด้วยนะตัวนั้นเป็นตัวเทมเบิลทุกคนเดี๋ยวโอ้โหแต่ว่าจะเข้าไปช่วยไงกันเนี่ยจะไปช่วยไงวะต้องยิงแมนดิคอร์ล่อมาทางนี้โอ้เบคอนโอเวอร์ลอร์ดคิฟฟินนั่นตัวดีด้วยเดี๋ยวช่วยระยะไกลช่วยระยะไกลครับไม่ได้เว้ยเลือดมันตั้ง200กว่าล้านโอ้ยตายแล้วครับเรียบร้อยมาแล้วโอ้ยเร็วโอ้ย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 พลังไฟยังโดนอยู่ไงประเด็นอะตึงมึงเผาไฟก็ไม่ค่อยเข้าด้วยตึงเกินมาเด้เรียบร้อยดรอปอะไรมาตั้งหนาวเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะสมุนมันก็แม่งโหดใช่ย่อยไม่เป็นไรครับเบคอนโอเวอร์ลอร์ดคิปปินเดี๋ยวเราค่อยจับมันนะครับผมไม่เป็นปัญหาตัวนี้มันดันตายซะก่อนเดี๋ยวเอาเสกมาจับดูว่าเป็นไงบ้างเพราะมันออกมาจากการฆ่าตัวพวกนี้เรื่อยๆแล้วมันก็จะสปอนมาแบบเขาเรียกว่าแรนดอมนะตอนนั้นมีแมนเด็กคอมาอีกตัวนึงว่ะเกิดได้เห็นไกลมากเลยแมนเด็กคออ่ะทีนี้ถึงเวลาที่เราจะจัดศึกระหว่างเรากับโนวาดีเวนต์กันแล้วครับเดี๋ยวต้องวิ่งไปข้างหน้านิดนึงตรงนี้มันแน่นมากตัวละครผมนี่ของอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะตรงนี้แหละพร้อมแล้วเดี๋ยวเท่าไหร่ 1,000 เลยเอ้าจัดมาครับโนวาดีเวนต์ปะทะกับอาร์เมอร์ดักสตาร์เวอร์ชันขนครับผมเอ้ยเดี๋ยวเติมเลือดก่อนเลือดอุ้ยเลือด 28,000 ล้านว่ะดูนะเลือดเยอะเกินเลือดเยอะมากครับตอนนี้ไม่รู้ว่าพลังเราจะทำมันอะไรมันได้หรือเปล่าวะเนี่ยเลือดมันเยอะเกินไปอ่ะดูนะต้องมีสมุนช่วยแล้วแหละสมุนน่าจะลดเลือดมันได้สมุนมาสมุนมาแล้วครับเหมือนมันโดนอ๋อผมรู้แล้วมันที่มันเลื่อนลงเรื่อยๆเพราะว่ามันโดนพลังบัฟบอสผมทุกคนผมโดนไฟแล้วเลื่อนจะลงเรื่อยๆหรือมันจะนำแม่งพลังยอดมาปับเลยเนี่ยไปพวกนี้มีท่าไม่ตายลดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยงั้นเป็นปัญหาเนี่ยตอนนี้ขอยาฮิวก่อนนะ1ขวดนะครับผมต้องใช้ยาแต่ผมว่าถ้าไม่ใช้ยาก็ชนะเพราะว่าเลือดมันลงไปมากกว่าเรานะเมื่อกี้ก่อนที่ผมจะใช้ยาผมจะใช้ยาแล้วคิดแตกรัวๆเลยว่ะหูตัวเราแม่งโกงว่ะโอ้ดูดิมันมีบอสไฟบัฟลดพลังมันอะเลือดมันลงรัวๆเลยเนี่ยกูไม่ได้ใช้ยาเลยเมื่อกี้โอ้โหเอ้ยโดนตีไม่ได้ครับตอนนี้ขี้รัวครับขี้รัวโอ้ยแต่ไม่ต้องอัดมันเลือดมันก็ลงรัวๆอยู่แล้วแม่งทีละร้อยล้านทุกคนโอ้โหก็ตึงอ่ะกูยืนเฉยๆนี่แหละกูยืนตดขึ้นดมนี่แหละตายด้วยตดกูนี่นะมึง
โอ้โหเมื่อกี้นกเราพยายามจะออกมาครับไม่ทันได้ออกตายในวงนี้แรงๆจัดโอ้โหพับเนี่ยผมไม่ต้องโจมตีมันก็โดนแสดงว่ามันโดนพลังไฟเหมือนกันอ๋อนี่ไงใครอยู่ใกล้เราคือโดนเหมือนที่เราโดนเลยก็คือหนีไปไหนไม่ได้ครับสุดยอดเลยเฮ้ยดิ้งเลยครับตอนนี้ถึงจะดิ้งครับผมไปทีมนกมหาปลายบวกแล้วยิ่งเรายิ่งกัดซ้ำไปอีกนี่มันลงวิละ200ล้านครับวิละ200ล้านเหลือ 9,000 ล้านครับตอนนี้สบาย 9,000 ล้านอ่ะคิวครับคิวเอาดิเลือดปู 2,000 ล้านแต่เลือดน้อยกว่ามันเยอะเลือดมัน 2,000 ล้านกระดำใส่นะครับเลือดไม่ลงเมื่อกี้ที่ลงเยอะแล้วว่าเราโดนพลังจากไอ้พวกนั้นเปล่าไม่รู้นะพวกแฟนทัศน์เมาอ่ะบางทีบัฟค้างไงโอ้ยเผาแรงเปล่าดูดิโอเคสิวๆเปิดดูแล้วแค่สิวๆตายแน่โอ้ยมองไม่เห็นกลัวมากแต่ตัวต่อไปมีเลือดจะน้อยกว่านี้ผมว่าชนะสบายไม่เป็นปัญหานี่เราน่าจะพาไอ้ตัวฮาร์เมอร์ดักตายตัวมาลุมได้นะโอ้โหเดี๋ยว 1,500 ล้านแล้วเริ่มอึดเฮ้ยฟันโอ้ยทุกฟันทุกฟันโอ้ยพอเลขเหรอหลักพันล้านฟันแบบไวมากเย้เรียบร้อยตายครับสบายมันตายแล้วส่วนผมนิ่งผมขยับไม่ได้ครับสเต็ปเดิมมันจะพูดเหมือนเดิมมันไม่ยอมล้มเหลวง่ายๆครับจนกว่าพวกเราทั้งหมดจะต้องตายอย่างทรมานและหนาวเหน็บมาลุยกันบวกเอ้ยนี่ขอให้มันได้โดนพลังผมสักทีเถอะเลือดมันลงรัวๆนี่ครับตอนนี้เทพแห่งการทำลายล้างของจริงครับโผล่มาโอ้โหมองไม่เห็นไอ้บ้าเลือดมันลงเหมือนเดิมครับทีละร้อยล้านเหมือนเดิมค่อนข้างมองยากนิดนึงครับมองยากโอ้โหเลือดลงรัวมากแล้วเราไม่สามารถใช้ยาได้ด้วยนะ Health Potion Disable ครับแต่ดูเหมือนว่ามันขึ้นข้างบนนี่คือ Disable ใช่ไหมโอเคใช้ยาไม่ได้ก็ไม่เป็นปัญหาเลือดก็ไม่ได้ลงเท่าไหร่เนี่ยมันใส่กูแบบสุดตีนเลยครับใส่สุดตีนผมเรียกสมุนมาแล้วนะแต่ว่าไม่ทันจะได้ออกมาหายด้วยพลังออร่าของมันเนี่ยนะโอ้แรงมากนี่ขนใครขนมึงขนกูเนี่ยจริงสีมันกับสีเราคล้ายกันนะเทพเหมือนกันครับผมมาบวกจริงๆตัวนี้ก็เป็นบิวได้เหมือนกันนะซุปเปอร์ไซย่าบิวโหดกว่าแต่ถ้าเกิดว่าตัวที่เลือด100ล้านนี่ถ้าไม่มีบัฟกันเนี่ยเทพบิวตัวนั้นจับปุ้มเดียวตายแต่ถ้าใครมีบัฟกันแม่งไม่เข้าน่าเสียดายมากเพราะดาเมจพื้นฐานมันไม่ได้แรงมากมันแรงท่าไม่ตายเสียหายไปตอนนี้จะครึ่งแล้วครับจาก 19,500 ล้านเหลือ 10,000 ล้านโดยประมาณโคตรอึดไปนกแม่งไม่ได้ออกครับออกมาปุ๊บตายปั๊บยืนไว้นิ่งไว้มีเลือดผมมาดูดิผ่านไปตั้งนานกว่าจะลงแต่ละเปอร์เซ็นต์น่ะแต่ของมันนี่ลงไปต่ำครึ่งแล้วต้องกัดไปด้วยแล้วก็ให้ไฟทำงานครับถ้าเผาธรรมดาไม่น่าเป็นไรไม่เข้าเลยไม่เป้าไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ถ้าเผาอ่ะมาเดี๋ยวลองพ่นไฟลงที่พื้นดูดิแต่ผมว่าลิปเปอร์ฆ่าไวกว่านะลิปเปอร์ร่างสุดยอดอ่ะเออแต่ไม่รู้ว่าถ้าเอาลิปเปอร์ตัวนั้นมาเจอกับบิ๊กแดดดี้จะเป็นไงบ้างแต่คิดว่าคงจะสู้ยากเพราะว่ามีบัฟกันไงตอนนี้เหลือ 5,000 ล้านตีนานมากโอ้ยยอดโอ้ยดูคอมกูเปิดกราฟิกสุดแล้วมันใส่กันขนาดนี้แม่งเลยมันคนได้นี่คือสุดยอดทำไปเล่นห้องแอร์ป่านนี้คอมกูระเบิดไปแล้วน้องๆพี่บอกเลย 3,000 ล้าน 3,000 ล้านอุ้ยนกปิวนกโผล่มานี่คือปิวครับสแปม4สแปมซีคิดซ้ายให้นกกูมันออกมาได้ไปนกแม่งไม่ได้ออกไปตีเลยเลือดเหลือพันล้านเดี๋ยวค่อยดูนะพอเหลือพันล้านแล้วปั่นค่อยดูโอ้โห
โคตรรัวตายแน่ยืนเฉยเลยครับตอนนี้เว้ยเรียบร้อยครับตายและแล้วมันก็พ่ายแพ้เลือดเราเสียหายไปประมาณ 15% ครับชิวๆมีซิกเกอร์มันยังอึดกว่าลูกพี่มันอีกตายหมดเกลี้ยงโอ้กว่าจะชนะมาได้โอ้โหท้องฟ้าเป็นสีเลือดเลยครับคุณผู้ชมคิดดูมันเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าภัยพิบัติเกิดขึ้นมาเลยทีเดียวครับผมท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนในทันทีนะครับเอาเป็นว่าไงวันนี้เนี่ยจบไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับชื่นชอบก็กดไลค์กำลังใจกันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับโอ้โหสุดยอดจริงๆท้องฟ้าเป็นสีแดงสวยงามเหลือเกิน